เรามาต่อกันตรงนี้ครับมาครับมาแล้วมาแล้วนะคลิปนี้ก็2แคปชั่นนะ2แคปชั่นอ่ะ2 3แคปชั่นด้วยกันนะครับ3แคปชั่นแคปชั่นแรกตรงนี้นะครับอินรายการอีกรอบนึงนะอ้าวว่าด้วยเรื่องนนกุลโดนแซวนะแซวอีกแล้วนะฮ่าเอ็นดูคุณชานนวันนี้โดนแซวฉ่ำเบยนะฟังเสียงกันอีกรอบนะครับน่ารักน่ารักความรักว่ะอะไรนะความรักให้เขาฝากก่อนแล้วค่อยคุยสิโอ้โหอ๋อไปถึงความรักไหนความรักนี้ค่ะความรักในอลิสฝากด่าก่อนอลิสกับเบ้ตลอดความรักยังไม่ได้ผมฝากความรักอะไรพี่อะไรไม่คนขำเราไม่ก็คือความรักเบ้กับอลิสไงให้อะไรอย่างนี้อ๋อฝากด้วยแซวนิดนึงละกันแซวอะไรได้ข่าวว่าเตาอยู่แต่ประเทศที่อ่านลายฉ่ำมากอะไรนะฮะอ่านลายฉ่ำมากครับผมเราอะไรแบบพี่นี่อะไรไม่เขียนไม่วะอ๋อมันไม่มาวันนั้นแน่เลยพี่อ่านข่าวแซวพี่แอฟพี่แอฟเอาแซวน้องผมว่าน้องปีใหม่ลายหายเราใหญ่ยาวมากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมเป็นเพื่อนคุยเล่นน้องปีใหม่เหรอฮะทุกวันมันก็คือบางทีผมก็แอบงงว่าบางทีภาษาน้องปีใหม่ที่ใช้พิมพ์มาในแชทของพี่เขาอะผมก็จะงงว่าเฮ้นี่ไข่เขาพิมพ์มาอย่างนี้เหรอนี่ไข่อะไรอย่างเงี้ยนี่ไข่กันแน่เริ่มงงแล้วใช่ไหมใช่ไม่แต่พอออกตัวแล้วนะเขาบอกนะว่ารู้อยู่แล้วเพราะเขาว่าพิมพ์สั้นแต่ว่าถ้าเป็นปีใหม่เนี่ยคือแบบเหมือนแบบเรียงความครับผมก็มีมาเรื่อยๆครับแต่หลังๆก็เริ่มดูออกครับว่าโอเคเขาเป็นน้องเขาพิมพ์มาผมก็ไม่อยากแบบเผลอพิมพ์อะไรที่เดี๋ยวไปเข้าใจเดี๋ยวปิดคนเออเดี๋ยวมันเหมือนแชทไลน์ปิดแต่ว่าตอนนี้น้องแอปงจะว่าพี่แอปต้องให้น้องปีใหม่เล่นไลน์เองแล้วแหละไม่ยอมเขาบอกแล้วไม่ยอมยังไม่ให้ไลน์ส่วนตัวเออแต่ตอนนี้แม่เขาต้องสกรีนแล้วนะเขากลัวเขาบอกมีอะไรบอกหมดเลยแซวไปเล่นขำๆนะฮะใครคู่นี้ก็น่ารักคู่นี้ก็น่ารักเฮ้ยประมาณนี้ครับเขาลองฟังกันแล้วนะแม่ชื่นใจกันวันนั้นนะอ่านคอมเมนต์หน่อยนะต้องระวังจากนี้เพราะถ้าพิมพ์หวานจัดเดี๋ยวต้องปีแซวฉับนะน้องคุณทำท่าทางแบบงงน้องคุณน่ารักให้เกียรติสุดนะแฟนถึงพูดถึงแฟนยิ้มแฉ่งเลยนะโดนแซวเรื่องความรักจะระแวงไปหมดน้องคุณน่ารักนะเวลาพูดถึงพี่แอฟน้องปีจะระวังคำพูดมากให้เกียรติที่สุดอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับส่งแคปชั่นแรกแล้วไปต่อครับมาต่อตรงนี้ครับอันนี้อีกมุมนึงนะครับในส่วนของงานเมื่อวานนะงานนนกุลกับคุณมิ้นนะครับงานเรื่องส่วนของละครนะครับร้อยเล่นเกมส์เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยจากกล้องหน่อยนะครับสัมภาษณ์อันนี้อีกมุมนึงนะช่อง3สัมภาษณ์ครับแล้วมันเป็นจังหวะแบบพาแบบทีเดียวอ่ะไม่โหเรื่องแม่เรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องเพื่อนมันตายกันแล้วถึงมาที่อีดีสุดท้ายคือถ้าเป็นเรื่องอื่นค่อยๆแก่ค่อยๆแต่ละทีแต่ละผมค่อยๆทายในแต่ละทีอันนี้คือนี่เลยทีเดียวของสามกับสามตัวเชื่อมแล้วมันเป็นจังหวะแบบประมาณนี้ครับจะคล่องๆหน่อยนะนี่ส่วนของงานเมื่อวานครับไม่ทราบไม่อยากมาฝากความน่ารักกันเนาะนางเอกสวยพระเอกหล่อนะครับก็เรื่องของคาแรคเตอร์บทบาทในละครนั่นเองบ้างเราไปปิดท้ายครับเราปิดท้ายกันอีกมุมตรงนี้นะครับอีกมุมนึงเนาะอันนี้เพื่อนพี่น้องชาวนอกมาถ่ายเมื่อวานนะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับเดินมาตรงนี้ช่อง3น่ารักสั้นๆนะครับตรงนี้เอาแล้วไงคุณนนท์คุณชนนท์นะไปง้อพี่คนสวยแล้วยังงอนอยู่นะจ๊ะว่าเชื่อมโยงกันหรือเปล่าว่าไม่นะเข้าใจกันอยู่แล้วเรื่องการทำงานเมื่อวานเขาหยอกเต้นกันกับคุณมิ้นเนี่ยแล้วผมฟาดสตาร์เนี่ยโอ้ยผมแสบแทนเลยนะบางทีถ้ามันปลายผมงอมันอยากมันไม่รู้เหมือนกันอะถ้ามันโดนแบบโอ้ยมีผลต่อกระจกตานะครับผมก็เป็นห่วงนะครับเนาะบางทีเล่นหยอกอะไรกันก็ต้องระมัดระวังกันด้วยตรงนี้นะครับเข้าใจซึ่งกันนะก็สนุกสนานกันไปก็เรามาระวังพี่แอฟน่าจะเห็นแล้วก็เป็นห่วงนะครับผมคิดว่าแบบนั้นแต่พี่แอฟไม่งอนนะครับเพราะเรื่องของงานก็คืองานเนาะการทำงานกับชีวิตความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงเรียลไลฟ์เรียลเลิฟต่างกันอะเรียลเลิฟก็เรียลเลิฟในใจเลยนะครับในส่วนแม่ต่อ acting นะครับก็บทบาทการทำงานกับละครการแสดงก็แยกกันไปนะครับนั้นเข้าใจซึ่งกันโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เป็นพลังบวกให้กันกำลังใจกันเช่นเคยมอบความน่ารักให้กันแบบนี้แล้วเจอกันครับ